Good morning student ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจกับโปรทักษะ student EP ที่51ฮัลโหล Good morning student แก้มเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนี่ยเอา Good morning อีกรอบสติวเด้นก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และก็ Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสติวเด้นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับสติวเด้นของโปรทุกๆคนนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะขอแค่มีอีเมลอย่างเดียวก็ไปสมัครได้แล้วอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปด้วยนะถึงจะสมัครได้นะสติวเด้นพอมีบัญชีเทรดเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ยอยากจะติดตามโปรนั้นนอกจากช่อง YouTube ของโปรแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแฟนเพจนะติ๊กต็อกนะ LINE นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะช่องทางต่างๆของโปรอ่ะพอไปเห็นเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปกดติดตามให้โปรกันโอเคมั้ย okay. พอดูโปรเสร็จแล้วปุ๊บมีความรู้สึกว่าเข้าใจมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อยมันมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันเยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมจริงๆโอ 3D อะไรแบบเนี้ยนะสตูเดนต์แล้วอยากจะเรียนกับโปรนะโปรก็ขอแนะนํานี่เลยนี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสตูเดนต์ก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ LINE Official Bear Trader นะแค่พิมพ์แอดแล้วก็ Bear Trader เข้าไปก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้แล้วนะสตูเดนต์ว่ามีฟันเฟือมั่งหรือว่าบางคนที่ค้านพิมพ์นี่เลยที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะก็สแกนมาสแกนมาสอบถามได้เลยนะสตูเดนต์โอเคมั้ยเอ้าไม่พูดปั๊มทำเพลงเดี๋ยวมันจะเสียเวลาของสตูเดนต์โอเคมั้ยอ่ะไปคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิทดาวและศึกษาให้ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you student วันนี้มีทุนอยู่100เหรียญนะ student เริ่มทุนที่100เหรียญเดี๋ยวเรามาแลกกันว่าเราจะไปจบที่จุดไหนนะว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่า100เหรียญเนี่ยจะปั้นไปได้ถึงเท่าไหร่ออกมาถึงกูตีเส้นผิดเลยว่ะนะ100เหรียญนะไหม50เหรียญเลยเอาอย่างละครึ่ง 50% ของพอร์ตไป okay. แล้ววันนี้วัน OTC ด้วยวัน OTC ก็ต้องรอดูหน่อยว่าจะมีรูปแบบให้หรือเปล่าบางที OTC มันก็ชอบกราฟหือจู้กันเน่นะใจคอไม่ค่อยดีพอเป็น OTC เราก็ต้องมีไอ้นี่ไว้ยึดเหนี่ยวหัวใจของเรานั่นก็คือ HMA 5สีเขียวเหนี่ยวซับเช่นเดิมเรียลเด่นเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะให้มันฐานกดหน่อยอะไรพวกเนี้ยเปิดคู่เงินไปเรื่อยๆเปิดคู่เงินไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็โอ้โหคู่ EJ นี่ก็ไหลอย่างเดียวเลยว่ะเนาะมันไหลอย่างเดียวเลยโอ้ยมอร์นิ่งก่อนว่า EU นี่มอร์นิ่งเปล่านี้โอ้โหขึ้นแรงเกินนะเดี๋ยวขึ้นไปอีกมาถึงไหนอันนี้มาถึงโดจิตรงนี้หรือไม่พอผือวะนี่มาถึงสีเขียวๆพอผืออันตรายเปล่าวะลงมาถ้าโดน SMA นี่น่าสนใจนะมีเส้นกิดด้วยตรงนี้มันน่าสนใจอยู่มันน่าท้าทายมันน่ารองอะไรพันเนี้ยมีเก่งนะแต่ไม่หานว่ะไม่เอาไม่หานมันขึ้นไปสูงเกินไปไงพอมันลงมาแรงมันเนี้ยแสดงว่าแรงขายมันเยอะก็ว่าหน้าหวาดเสียวเว้ยไม่ได้เดี๋ยวไปกู้เงินไปเรื่อยก่อนเปิดแรงไปเรื่อยๆไปเฮ้ยUC student พร้อมกันเทรดไลน์ระยะสั้นอุ้ยหลุดไอ้ระยะสั้นอ่ะไม่ทันแล้วโอ้โหเวลามันหมดก่อนไม่ได้เทรดไลน์ระยะสั้นเลยโอ้ยรูปแบบสวยว่ะรูปแบบสวยแต่มันก็โอ้โห PE กืนกินว่ะเอ้ยดีแล้วเรากดไม่ได้เนี่ยตรงนี้ถือว่าโชคดีไปไม่นั้นล่ะเข้าไปแดงเลยเนี่ยถึงแท่งจะเขียวแต่ออเดอร์เราแดงอ่ะเนี่ยอันนี้นะไม่ได้ว่ะไปแล UJ ก่อน UJ พอปื้มมั่งอันนี้อุ้ยเขียวกืนกินสตูเดนต์เขียวกืนกินเอาละลงมาเอาลงมาหน่อยนะมีดีเจ็กนะพอจะกดขึ้นเอาละตรงนี้ตรงเนี้ยแถวเนี้ยมีแรงซื้อแน่นอนลงมาสักทีอย่าให้รอนานนี่แหละพูดแล้วก็ลงมาตาเชื่อฟังมั่งอย่าเพิ่งขึ้นไปตาลงมาก่อนถ้าลงมานะพอจะกดขึ้นคอยแลตาเอ้ยลงมาแล้วกดขึ้นนี่ไงบอกแล้วอย่านึกว่าไม่หานถ้าลงมาเพราะว่ากดขึ้นมันนี้แหละนี่ไงมีนิเจ็กขึ้นไปแล้วเขียวกืนกินแน่นอนอันนี้ขึ้นไปเลยอย่ามาแถวนี้ลุ้นระทึกขึ้นไปตาเขากดทีไรมือวนเวียนออเดอร์ตลอดเลยอย่าพึ่งขึ้นไปโอ้ยอย่าเปิดหัวแดงไม่เอาอย่านะกึบไว้กึบนี่ไงกึบ
ไปก่อนขอร้องบอกแล้วอย่าให้โปรเอาจริงนี่บอกเลยเนี่ยสต็อกไปแค่ตรงนี้พอนะมาเดิมมามันก็เขียวกืนกินแล้วอ่ะนะกืนกินนี่มองมาฉีบลียังไงก็มองว่ากืนกินเนี่ยอันนี้เขียวกืนกินเลยแท่งใหญ่กว่าแดงแน่นอนเนี่ยกืนกินชัดเจนนะเอามาเลยเหตุผลในการเข้ากันว่าตรงนี้โปรมองยังไงในการเข้าโอเคครับเราจะเห็นว่าเป็นอะไรอยู่ในตลาดเป็นขาลงอยู่ขาลงดูยังไงก็เนี่ยดูเดี๋ยวไฮมันทำยอดต่ำลงมาชัดเจนนะยอดต่ำมาตรงนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะโซนเนี้ยแนวรับต่ำลงมากว่าแนวเก่าใช่ไหมแนวต้านก็ต่ำลงมาแต่ตรงนี้เริ่มไม่เป็นขาลงแล้วนะเพราะอะไรแนวรับเขาเท่ากันมันทำฐานเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เป็นขาลงนะเขาอาจจะเป็นไซด์เวย์ก่อนก็ได้อะไรพันเนี้ยเขายังไม่ทะลุอะไรพันเนี้ยเนาะเขายังไม่ทะลุไอแนวตรงนี้มันเลยอะไรแบบเนี้ยแนวใช่นี่นะก็ยังไม่ทะลุก็ยังตีเป็นขาลงไม่ได้อยู่เพราะว่าโลมันเท่ากันอยู่ทำฐานเท่ากันเลยแผ่นเนี้ยแสดงว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นใช้เวก่อนหรือว่าเป็นการพักตัวก่อนที่มันจะเลือกทางอะนะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเหตุหลักยังดูเหมือนเป็นขาลงนะแต่ตอนนี้ฐานเริ่มทำเท่ากันแล้วก็แสดงว่าเฮ้ยบริเวณแถวนี้เป็นแนวรับแล้วสามารถสวนได้พอสามารถสวนได้เราก็ต้องรอรูปแบบแล้วนะเราก็รอรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นแนวรับของเราถูกต้องไหมเราตีแนวรับไปปุ๊บเราก็ต้องรอรูปแบบเมื่อกราฟลงมาสัมผัสนี่แรงขายมันก็พร้อมที่จะลงแหละตามเทรนหลักอะเนาะมันพร้อมที่จะลงอยู่แล้วเพราะเทรนมันเป็นเทรนลงอะเนาะมันก็พร้อมลงมาในแท่งนี้ก็ลงมาแข็งแรงเลยชัดเจนเลยพร้อมที่จะลงมากนะพอลงมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยมันเจอตรงโซนแถวนี้ที่มีแรงซื้อมันก็สะดุ้งเฮือกขึ้นไปแลเนี่ยไส้ดันขึ้นไปราคาก็ขึ้นไปปิดบนแนวพอแท่งต่อมาลงมาปุ๊บเราดูจากสังเกตแล้วแท่งเทียนเริ่มเล็กลงก็แสดงว่าเฮ้ยตอนแรกมันเหมือนจะทะลุไปให้ได้ยังไงกูก็จะไปอะไรนะเธอมารั้งฉันไว้ยังไงฉันก็จะไปอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยนะขอให้มันลากขาจุดแขนฉันก็จะไปแต่ก็กำลังเริ่มลดลงแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแรงขายก็เริ่มหมดแรงและน้ำมันหมดไปต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะพอเริ่มอ่อนแรงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นทีของไอ้นี่ให้แรงซื้ออะไรให้แรงซื้อดีกลับขึ้นมาเนาะในแท่งถัดมาแรงซื้อก็สวนแรงพอมึงอ่อนแรงกูก็สวนแล้วแรงซื้อก็ดันขึ้นปล้วงขึ้นไปเลยแท่งเทียนก็เป็นไงสีเขียวใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าก็แสดงว่าเฮ้ยสีเขียวนี่ฮึดสู้เลยฮึดสู้ชนะไอ้แดงขายตรงนี้ไปได้เนาะพอรวมกันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเขียวกืนกินนั่นเองนี่เลยได้รูปแบบมาแล้ว PA เขียวกืนกินที่แนวรับเรายังเข้าไม่ได้นะเปิดปุ๊บจะขึ้นเลยไม่ได้เราก็ต้องรอสัญญาณของแรงซื้อสัญญาณของแรงซื้ออยู่แถวไหนเนี่ยโหอยู่ชนล่างๆนี่แถวนี้มีแรงซื้อแน่นอนนะเราก็ต้องรอให้กราฟลงมาที่แนวแล้วก็มีการรีเจ็คนั่นก็คือการดีดกลับของราคาคือแรงซื้อไม่ยอมให้แรงขายผ่านเขาก็ต้องปฏิเสธไปหัวได้ไปไม่ได้ไปหัวได้ห้ามไปนะทางนี้ฉันไม่ให้เธอไปอะไรแผ่นเนี้ยนั่นมันก็ดันราคาดีดกลับขึ้นไปก็เป็นสัญญาณรีเจ็คให้เรากดขึ้นในออเดอร์นี้นะรูปแบบเขียวกืนกินกดขึ้นที่แนวรับสติลเด่นสุดยอดนี่ไงไม้นี้ไม้แรกประเดิมมาก็เป็นไงล่ะเขียวกืนกินเขียวจริงๆเลยนะบวกมาไม้แรกเลย44เหรียญจุด61แม่สวยงามอ๋อเป็นไงล่ะต้องโชว์ศักยภาพซะหน่อยเปิดกู้เงินไปก่อนด้วยตรงนี้อ่อนแรงบอกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าแนวย่อยเกินไปอู้นี่คุณกินอันนี้โอ้โหมีเจ็กหืมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพันนี้มันขึ้นมาสูงเกินไปแล้วแบบนี้ก็แสดงว่าแรงซื้อมันก็เยอะเนาะแล้วก็ไม่หาปวดหลังนี่ก็ลงอย่างเดียวเลยว่ะชีวิตมึงต่ำตมจริงๆเลยนะอีเจลงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีแนวอะไรให้อ้างอิงเลยนี่คิดจะลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมอียูไม่มีรูปแบบเฮ้ยโหยูเจอ่อนแรงยูเจอ่อนแรงเอาแค่มีเจ็กไหมเจ๊กเกอร์ยูเจเจ๊กเกอร์ยูเจเจ๊กเกอร์ยูเจขึ้นไปซะเจ๊กแรงๆหน่อยนะเจ๊กดีๆหน่อยเร็วขอร้องเจ๊กแบบแรงๆขึ้นไปโอ้ขึ้นไปถึงปลายใช่เลยโอเคเจ๊กเกอร์โอเคนี่แหละสวยนี่แหละเกือบไม่ทันเวลาแรงขายที่ปลายไส้นะอันเนี้ยแรงขายจากปลายไส้ก่อนหน้าเลยโอเคลงมาอย่าไปแถวนั้นจ้ารุ่นระทึกเนี่ยผมกดที่ใดมัววนเวียนแถวออเดอร์กูตลอดเลยว่ามึงแอบส่งอยู่ข้างหลังบอกว่าไอ้ยูแอบมันแลนอยู่ข้างหลังแน่เลยนี่ขอร้องลงเลยโอเคพันนั้นแหละพันนั้นแหละอย่าขึ้นอย่านะวิสุดท้ายไม่เอานะนี่แหละมันต้องพันนี้ขอร้องชัดเจนไหมล่ะสวยงามกี่ชุดเลยเอามาแลเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้กันดีกว่าว่าโปรใช้เหตุผลอะไรในการเข้าสติลเด่นเนาะถึงเวลาที่รอคอยโมจะครึ่งชั่วโมงว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นแนวต้านแรกก่อนนะแนวต้านแรกคือโซนนี้
นี่เลยโดจิตรงนี้นะส่งกราฟลงแล้วเราก็จะเห็นว่าโซนแถวนี้มีอะไรแรงขายถูกต้องไหมมีแรงขายแน่นอนมาส่งกราฟลงไปได้มากหลายนาทีเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวแข็งแรงหรือแนวสำคัญได้นะแถวๆนี้ในโซนนี้นะพอส่งลงไปมันก็ขึ้นมาเนาะพอขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้คล้ายๆกับออเดอร์แรกอะเนาะว่าเราจะเห็นแท่งเทียนเป็นไงพร้อมที่จะขึ้นและพร้อมที่จะขึ้นไปท้าทายพร้อมที่จะชูชันพร้อมที่จะพังงาดใช้คำชูชันวะพร้อมขึ้นและพร้อมพังงาดและอะไรแบบนี้นะจูเดนไปเลยเป็นแท่งเขียวแข็งแรงก็แสดงว่าแรงซื้อนี่เขาพร้อมที่จะไปต่อแต่พอเขาหมดแท่งและแท่งถัดมาขึ้นไปชนแนวตรงนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าตรงนี้มีอะไรจูเดนมีแรงขายนั่นเองนี่มีแรงขายพอมีแรงขายเนี่ยเราก็ต้องรอให้มั่นใจก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้มีแรงขายจริงเปล่าเราก็ต้องมาแร่แท่งอันนี้ว่าเฮ้ยมันสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าพอมันหมดแท่งปุ๊บมันก็ผ่านไปไม่ได้เอาจริงๆเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งยืนยันตั้งแต่แรกนะเราสามารถเข้าได้ตั้งแต่แท่งแดงแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็จากแข็งแรงมาเป็นอ่อนแรงที่แนวเนาะแท่งนี้มีรีเจ็คแล้วก็กดลงได้นะตรงเนี้ยแต่เข้ามาไม่ทันเนี่ยมัวไปแลอย่างอื่นอยู่โน่มัวไปแลคู่อื่นอยู่โน่เปิดมาแล้วเจอแท่งแดงที่จบไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปพอไม่ได้เข้าไปเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงแล้วไอ้ตรงนี้ก็มีแรงขายเข้ามาแล้วเหมือนกันถูกต้องไหมกราฟมันก็ขึ้นไปฮู้มันก็มีแรงขายเข้ามาจากแถวปลายไส้นี้แสดงว่าเฮ้ยแรงขายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะความจริงอ่ะแต่เรามองดูแนวปุ๊บโอ๊ยเขาปิดใต้แนวได้อะไรแบบนี้ปกติแนวไว้แต่พอเขาขึ้นไปแถวนี้มันก็จะมีแรงขายจากโซนเก่าในอดีตเนี่ยแถวนี้มีแรงขายอยู่แน่นอนเขาก็มีอีกล็อกนึงที่มีแรงขายรออยู่ที่ว่าจะกดราคาลงไปใช่ไหมพอไปถึงโซนแถวนี้ปุ๊บมันก็ยังจะโดนดันมาต่อเนาะมีก๊อกสองอะแรงขายมันมีก๊อกสองอะก๊อกนี้ใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่ตรง2แท่งนี้ไงโซนเนี้ยที่เราตีไว้นะมันใช้หมดไปแล้วแรงขายเนี่ยพอมันใช้หมดแล้วแรงซื้อมันก็ดันขึ้นไปได้เนาะพอดันขึ้นไปได้มันก็ต้องไปเจอก๊อกที่2แถวนี้โซนบริเวณแถวนี้อีกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ดันราคาลงมาแล้วก็เอ้ยราคามันก็ลงมาปิดใต้แนวก็แสดงว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถผ่านแนวแถวๆนี้ไปได้เนาะเราก็รอให้กลับขึ้นไปถ้ามีรีเจ็คแถวเนี้ยมันกดไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยแรงขายถ้ามีตั้งแต่แรกเนี่ยควรมีรีเจ็คแถวๆนี้แรงๆแหละแต่นี่พอมันขึ้นไปปุ๊บมันสามารถชนะไอแนวตรงนี้ไปได้แล้วมันไม่ค่อยสนใจแล้วนะแต่พอกลับขึ้นไปเจอไส้แล้วมีรีเจ็คที่มันแรงเห็นแล้วมันชัดอ่ะเนาะปุ๊บดีดกลับลงมาแสดงว่าเฮ้ยแรงขายแถวเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นการยืนยันแล้วว่าแรงขายเขาไม่ผ่านจากจุดนี้ไปเราก็เข้าออเดอร์ในตรงนี้นะเป็นรูปแบบเบสิกรีเจ็คชันสวนเทรนไปในออเดอร์นี้นะเราก็ได้มา44.6เซฟนี่ไงให้มันชัดเจนผันนี้สติวเด้นลองไปฝึกลองไปสังเกตแลนะเราต้องสังเกตแลพฤติกรรมของแท่งเทียนด้วยเว้ยพอมันมาเจอแนวอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องลองอ่านเรื่องราวของกราฟนะว่าเฮ้ยพอมาเจอแนวเฮ้ยมันสนใจแนวหรือเปล่าเฮ้ยพอไปชนแนวปุ๊บมันพุ่งไปเลยก็แสดงว่าเขาไม่สนใจแต่ถ้าเขาชนไปปุ๊บแล้วเขาเด้งกลับลงมาก็แสดงว่าเฮ้ยมีแรงขายอยู่อะไรแบบนี้พอเราตีแนวเนาะตีแนวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รอรูปแบบอย่างเดียวแล้วเข้าออเดอร์สติวเด้นเนาะอ่ะเราก็ไปต่อ EU นี่ลงเนาะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย EU นี่มันเป็นอีฟนิ่งนะแต่อีฟนิ่งจากแนวแถวนี้อยู่แนวเก่าอันนี้นี่แนวรับเก่านะอีฟนิ่งจากแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่หรือเปล่าวะแหมมันลงมาลึกกว่าอุ้ยอุ้ยแรงซื้อยังดันราคาไปได้อยู่แต่ถ้าตัด SMA มันก็น่าสนใจอะนะถ้าตัด SMA มันน่าสนใจว่ะเอาไงดีวะกดลงเลยดีไหมเจ๊เกอร์ไม่ทันเอาเมาส์ออกก่อนทุเรศโอ้ยเอาใหม่ขึ้นไปก่อนขอร้องขึ้นไปก่อนโอเคขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นเอ้ยไม่หันขอร้องเลยไม่หันเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ชัดทุเรศมาพร้อมกันเทรนไลน์ระยะสั้นนี่แหละเอาละไม่หันตรงนี้เดี๋ยวหันอีกแจ้งนึงก็ได้เดี๋ยวรอก่อนอย่าขึ้นไปลงมานั่นแหละสวยอยู่ใต้แนวอยู่ใต้เส้น SMA 5ไปลงมาโอเคสวยขึ้นไปตัด SMA โอเคเจ๊กเกอร์ไม่หันเจ๊กเกอร์เจ๊กโอเคต้องกดมาแล้วเจ๊กมาแล้วแบบสวยๆเจ๊กแบบสวยๆเบิ้ลสักทีดีไหมวะเฮ้ยเบิ้ลสักทีดีไหมวะไม่ดีกดไม่ทันโอ้โหไม่นั้นดีลงมาหนักกว่าเดิมแล้วพอชนะเยอะๆแล้วหวั่นไหวว่ะพอขนาดไม้มันใหญ่นี่ลงมาแล้วโอเคอย่าลงมาแรงเดี๋ยวโดนเส้นกีดกลับขอร้องโอเคสวยสวยลุ้นระทึก
สกิลเด่นจะพอใจแบบว่าลงมาชนะขาดวันนี้ไม่ได้ลุ้นระทึกเลยแบบนี้สงสัยอ่ะโอ้ยชนะแบบขาดวันนี้ตายโอ้สกิลเด่นก่อนไม่ผู้เล่นลงไปเลยเลมันทำกับโปรสติวเดนเลมันทำกับโปรตาโอ้ลงไปขัดขานเลยก็ไม่ได้แหมเหมือนมันอยู่ข้างหลังโปรบอกว่ามันมาแอบฟังบอกว่ามันรู้ว่าเราพูดอะไรบอกว่าพอเราเหลืองหน่อยแล้วจะดีกลับขึ้นมาทันทีเนี่ยไว้ใจหมาได้ไหมนี่มาเลยเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้กันดีกว่าว่าเราเข้ากันเพราะอะไรนี่เนี่ยชัดเจนเลยตรงนี้เอาตอนแรกเรามีแนวรับเก่าก่อนรับเก่าจากโซนนี้อ่ะตีแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันจุดนี้ต่อนะในแนวย่อยตรงนี้ก็เป็นขาลงเป็นขาลงอยู่เราก็จะเห็นว่ามันต่ำลงมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะโซนกรอบตรงนี้เป็นขาลงอยู่ในเทรนย่อยตรงนี้นะเป็นขาลงแล้วก็พอเขาลงมาแล้วก็เนี่ยทะลุมาเนาะทะลุแท่งนี้ก็กลับขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆทะลุกลับมาหลาวนี่ก็ขึ้นไปหลาวนะแต่เราให้สังเกตว่าพอเขาขึ้นมาโซนแถวนี้ตรงนี้มันเป็นแนวรับเก่าใช่ไหมพอขึ้นมาโซนแถวนี้ปุ๊บเนี่ยแรงขายก็ดันลงมาเรื่อยๆนี่ดันลงมาก็คือแสดงว่ากรอบตรงนี้แรงขายในตลาดย่อยๆตรงนี้เขาไม่ให้ผ่านไปนะเขาไม่ผ่านตรงนี้ก็เป็นแนวย่อยหนึ่งแนวแหละแล้วพอเขาเป็นแนวย่อยเสร็จแล้วปุ๊บเนาะตรงนี้ก็เป็นอีฟนิ่งด้วยรอแต่ไม่หันเข้าอ่ะโปรไม่หันเข้าโปรลังเลในแท่งนี้ไม่หันเข้าเพราะว่ามันติดกับมันเป็นแนวแบบย่อยๆอยู่นะเพราะว่าข้างล่างนี้มันก็มีแนวรับย่อยอยู่เนี่ยพอลงมาปุ๊บอาจจะโดนดีดกลับขึ้นไปก็ได้โปรก็หวาดเสียวนะแต่มันเสียได้นะแท่งนี้ไม่ได้เข้าพอแท่งต่อมาเราสังเกตว่าไฮของแท่งเทียนเนี่ยเส้นเล็กๆพวกนี้นะมันทำอะไรจะดูได้มันต่ำลงนี่มันต่ำลงมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นเทรนไลน์ระยะสั้นให้เราอะไรพอเราได้เทรนไลน์ระยะสั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องรอให้มันกลับขึ้นไปนะเมื่อกลับขึ้นไปแล้วมีรีเจ็คเนาะนี่มันขึ้นไปปุ๊บเรารู้แล้วไงว่าแถวนี้มีแนวย่อยตรงนี้มีแรงขายใช่ไหมเมื่อกลับขึ้นไปปุ๊บแล้วมีสัญญาณของแรงขายจากแนวย่อยตรงนี้ปุ๊บเราก็อดลงเนี่ยมันมีรีเจ็คเนาะกดลงแล้วก็วินไปเลยในไม้นี้อ่ะสติลเด่นพร้อมๆกันเทรนไลน์ระยะสั้นนี่แหละได้มาอีก43เหรียญก็ร้องแหมสวยงามพอแล้ว3ไม้ติดเราก็เริ่มทุนที่100เหรียญเนาะ100เหรียญมาจบที่232จด22เหรียญนะสติลเด่นก็กำไรก็132เหรียญว่ะรอบนี้เนาะได้132เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,700 4,800ค่าเงินตอนนี้นะก็ประมาณ 4,700 4,800 แล้วเราเนี่ยเนาะชนะ3ไม้ติดในไม้50เหรียญวันนี้เอาก่อนที่เราจะจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสติลเด้งคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับสติลเด้งของโปรทุกๆคนน่ะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยไปสมัครกันได้เลยนะแค่มีอีเมลอย่างเดียว yes, และอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปด้วยนะสติลเด้งถึงจะสมัครได้นะพอมีบัญชีเทรดเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะเรียนรู้ขั้นแรกเลยแล้วอยากจะติดตามโปรอะไรแบบนี้ช่องทางติดตามอื่นๆของโปรเลยนะนอกจาก YouTube ที่กำลังแรงอยู่เนี่ยก็มีแฟนเพจนะที่จะตอกนะไลน์นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนั้นแล้วก็เข้าไปกดติดตามให้โปรกันโอเคไหมสติลเด่นพอเลคลิปโปรหรือช่องทางต่างๆของโปรเสร็จแล้วปุ๊บมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกว่าเข้าใจมีความรู้สึกว่ามันร้อยอะไรแบบเนี้ยแล้วอยากจะเรียนกับโปรเนาะก็นี่เลยขอแนะนำทอดเรียนเด็ดฟรีแบบไม่เงื่อนไขนะสติลเด่นก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ไลน์แบร์เทรดเดอร์ official นะสติลเด่นทีมแอดแล้วก็แบร์เทรดเดอร์แค่นั้นก็สามารถสอบถามได้แล้วหรือว่าสแกนนี่ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอก็สแกนกันมาได้เนาะสแกนมาสอบถามกันนะสติลเด่นโอเคพีชสแตนอาแตนกิวสติลเด่น See you again next time เรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเด่นโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้มูฟโปรมีเทคนิคมีแต่บันเยื่อและอีกเป็นสิบโปรแบร์รี่การันตีความมันผลิตแบงค์พันให้กูเป็น